ได้ของเล่นใหม่ฮะก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะมารีวิวนะครับของเล่นตัวนี้คือตัวนี้ฮะสำหรับผมมันเจ๋งมากมันคือเป็นผ้าเย็นโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นซึ่งแบบเคยได้ยินมันมาพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมเรื่องของเรื่องก็คือถ้าสมมติเราก็คือผ้าตัวนี้ถ้าเราเหมือนกับปกติเราต้องการผ้าเย็นเนี่ยเวลาเราป่วยหรืออะไรเราต้องไปชุบน้ำมันจะต้องใส่น้ำแข็งนิดนึงหรืออะไรเพื่อเราสดชื่นใช่ไหมฮะไอตัวเนี้ยไม่ต้องตัวเนี้ยเราแค่เอาไปใส่น้ำที่อุณหภูมิห้องแค่นั้นเองแล้วก็บีบให้มันหมาดนะครับก็คือใช้น้ำก๊อกแค่อะไรทั่วไปเลยจากนั้นคืออย่างนี้ครับแค่นี้เองสะบัดมัน3ครั้งแล้วเอาขึ้นมาครับอุณหภูมิมันจะลดลงไปแบบกลายเป็นผ้าเย็นอ่ะมันอาจจะไม่เย็นเจี๊ยบเหมือนกับน้ำใส่น้ำแข็งแต่ว่ามันเย็นแบบเหมือนกับเราเอาน้ำมันไม่ใช่อุณหภูมิของน้ำเดิมๆแน่ครับคือมันลงไปหลายองศามากก็คืออย่างพอดีเมื่อเช้าไม่ค่อยสบายก็เลยเอาตัวเนี้ยแล้วก็โปะลดไข้พอปกติถ้าเกิดมันหายเย็นเนี่ยเราต้องเอาไปชุบน้ำใหม่ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ต้องครับพอมันหายเย็นปุ๊บเราออกมาแล้วมันก็ตีมันสามครั้งมันก็กลับมาเย็นอีกรอบนึงแล้วก็แบบเอามาโปะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบอกว่าเฮ้ยผ้าเคยได้ยินมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยใช้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าวันนี้ได้เอาลองมาลองใช้ดูปรากฏว่ามันเป็นผ้าที่แบบเย็นเองในตัวเองเลยผมไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็จากที่อ่านสเปคเนี่ยนี่ของ Remax นะสั่งมา99ที่สำคัญคือมัน99บาทด้วยเป็นแกดเจ็ตที่แบบชอบมากและ99บาทนะครับก็คือสำหรับคนออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นน้ำนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติผ้าเนี่ยขอให้มันเปียกอาจจะเป็นเหงื่อก็ได้หรอกกำลังกายแล้วมันมีเหงื่อทันทีที่มันชื้นๆเนี่ยเอามาแล้วก็เนี่ยสะบัด3รอบมันจะกลายเป็นผ้าเย็นเนี่ยพอพูดไปสะบัดไปนี่กลายเป็นผ้าเย็นทุกครั้งเลยก็มองว่าถ้าเกิดใครอยากได้ผ้าแบบนี้ครับเอาไว้อย่างผมขับรถน่ะผมชอบง่วงๆเมื่อก่อนก็จะหากระติกน้ำแช่น้ำแข็งซึ่งตอนนี้จะบอกว่าผมไม่ต้องใช้กระติกน้ำแล้วผมจะเอาวันนี้ไปแล้วก็อย่างมาก ถ้าขับไปก็ใช้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนี้เลยทำลงไปให้มันหมาแล้วก็สะบัดมัน3รอบผมได้ผ้าเย็นแล้วนะครับก็ลองดูครับเห็นมันน่าสนใจมากก็เลยมาแนะนำกันฮะผมก็คงซื้อไปให้คนที่ผมรักหลายคนอย่างแม่ผมทำสวนอย่างเงี้ยเหงื่อออกก็จะได้แบบมีผ้าเย็นเอาไว้เช็ดหน้าครับแค่นี้แหละครับมันตื่นเต้นครับเลยต้องทำรีวิวสวัสดีครับ